เน้นผมเดี๋ยวนะเสียงเมื่อคืนตอนประมาณตอนเช้ามืดนะประมาณ 4-3 ถึงไหนเสียงท่านก็หลับไปคุณหมอบอกยังไงบ้างก็ถ้าท่านก็อาการท่านก็เป็นที่ปอดนะครับตามอาการที่ผมทราบมาอยู่แล้วก็เมื่อวานท่านก็ค่อยๆหมดสายไปนะครับค่อยๆหมดสายไปแล้วตอนเช้ามืดท่านก็ไปหลับไปไปสบายก็ถือว่าท่านก็หมดห่วงในทุกๆเรื่องที่มีนะพวกเราเองก็ว่าท่านก็ไปสบายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีห่วงอะไรที่อย่างข้างทางอย่างข้างทางทายอยู่ก่อนท่านเสียท่านบอกอะไรไหมครับเราเป็นการคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะแล้วเคยคุยอะไรกับผมไว้ทางล่วงหน้าไว้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับเราก็ตอนเราเป็นพี่ด้วยนะแล้วก็เราก็ดูแลกันนะครับไม่มีอะไรอย่างก็คุยกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับมีการกำหนดการตั้งโต๊ะที่ไหนกี่วันหรือวันไหนเรื่องกำหนดการเนี่ยนะกำลังปรึกษาหารือกันอยู่คงจะต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มสวดอภิธรรมพรุ่งนี้ตรงนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงหรือบ่าย4โมงก็จะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดแจ้งเจริญดอนทั้งหมดส่วนศพจะออกเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมารับก็ตอนประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงท่านฝากอะไรถึงชาวชนบุรีไหมครับก่อนไม่เป็นไรครับก็เราถือว่าเราเองหรือแม้แต่พ่อก็ทำงานนะฮะให้กับชุมชนมาตลอดตั้งแต่ชีวิตเขาหนุ่มๆตั้งแต่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเลยจนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันที่แท้ว่าว่าท่านยังทำงานอยู่ตลอดก็จะให้ลูกหลานก็ทำงานให้กับบ้านให้กับเมืองตลอดนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นต้นแบบของลูกๆนะฮะต้นแบบของครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าก็เป็นแบบอย่างของบุคคลนะครับของบุคคลที่ก็มีหลายๆอย่างที่เราควรที่จะต้องศึกษาแล้วก็นำไปซึ่งเองก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบของผมต้นแบบของเรา